สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนนะครับจะพาท่านผู้ชมสัญจรมาพบกับแปลงผักชีนะผักชีฝรั่งที่อำเภอโหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเกษตรกรที่ปลูกผักชีฝรั่งกันเลยครับเชิญเลยครับทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสำเนียงพิมพ์เสนค่ะสำเนียงพิมพ์เสนที่นี่บ้านอะไรนะครับบ้านไอ้ห้วยชันค่ะที่แปลงปลูกนะคะค่ะห้วยตันเนาะอำเภอหลุมศักดิ์ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วข้างๆใครครับมานพพิมเสนครับผมมานพพิมเสนครับอ๋อนามสกุลเดียวกันเลยอยู่บ้านเดียวกันแน่เลยครับอ๋ออยู่บ้านเดียวกันยังบอกว่าคนแนะนำยังบอกว่าอ้าวนามสกุลเหมือนนั่นเลยนามสกุลเหมือนผมเลยโอเคครับแล้วปลูกผักชีฝรั่งมาหลายปีแล้วไหมค่ะหลายปีแล้ว 4-5 ปีแล้วค่ะโอ้ 4-5 ปีแล้วครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ปลูกเนี่ยกี่ไร่ครับประมาณ2ไร่กว่าๆค่ะ2ไร่กว่าๆนะครับแล้วทำไมตรงนี้มันงามดีอย่างเงี้ยใช้อะไรก็ใช้เนี่ยค่ะนูดฟอไลท์ค่ะอ๋อใช้นูดฟอไลท์นะครับรู้จักนูดฟอไลท์ได้ยังไงอ่ะอ๋อมีคนแนะนำค่ะมีคนแนะนำใครครับชื่ออะไรอ่ะมาโอ้โหคนแนะนำเขานี่เองนี่ค่ะครับสวัสดีครับผมนพกรขอแนบกลางครับที่เป็นคนครับที่คุณดอนเนี่ยนะครับหรือคุณดอนครับแล้วมาแนะนำให้เขาใช้ขออะไรครับครั้งแรกผมมาปีกายนี้หน้าแล้งจะปลูกยายาสูตรเนี่ยนะครับจากนี้ไปโน่นมานี่ก็เนื้อที่ก็เยอะแต่มันกูดหมดก็เลยไปคุยกับพี่แกคือคุณมนพเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขปัญหาให้สักแปลงนึงว่ามันจะหายไหมก็เลยให้แกมาฉีด3หนแต่ผลตอบรับมันดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ฉีดแปลงที่ฉีดประมาณไร่หนึ่งนี้มันขยายแล้วสีน้ำหนักมันได้แต่ไอแปลงทั้งหลายเลยที่แกไม่ได้ฉีดมันดีกว่าที่ไม่ได้ใช้กว่าใช่เลยประทับใจค่ะประทับใจแล้วก็เลยมาทดลองกับป่าหอมจีนนี่ป่าหอมจีนอ๋อเขาเรียกหอมจีนนะครับท่านผู้ชมครับคนที่นี่ภาษาหลวงศักดิ์เรียกหอมจีนนั่นเองนะครับหรือผักชีฝรั่งนะคะใช้เวลาใช้ยังไงครับก็คุณดอนเขาก็แนะนำบอกว่าให้ใช้20ลิตรต่อ5ซีซีกับ5ซีซีกับเคียร่าสูตร1 5ซีซีสูตรเคียร่าก็เหมือนกัน5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยเห็นว่ามันประหยัดดีอ่ะประหยัดดีอ๋อมันใช้นิดเดียวนะ5นาทีน้ำใสๆค่ะแล้วฉีดพ่นยังไงครับกี่วันฉีดก็7ถึง10วันฉีดทีนึงค่ะ7ถึง10วันฉีดค่ะตอนนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับจันประมาณ 6-7 ครั้งแล้วประมาณ 6-7 ครั้งได้เก็บครั้งแรกใช่มั้ยครับค่ะจะถอนเมื่อไหร่ครับเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้โอ้สบายจังถ้ามาพรุ่งนี้ได้ดูเขาถอนเลยครับจีนค่ะแต่ก่อนของพี่แกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อพอใช้นูตฟอไลท์แล้วมันจะมีความแตกต่างกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เขาเรียกอะไรจะไหม้ค่ะใบมันไหม้เนี่ยค่ะใบมันไหม้ภาษาลมสังเขาเรียกใบอะไรใบแฮมใบมันแฮมใบมันแฮมมันจะเหลือแค่ตัวมันจะมีอยู่2ใบ3ใบค่ะมันจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหลือแล้วใบยอดนี่มันก็จะได้เด็ดอย่างนี้ค่ะเด็ดทิ้งอีกเพราะว่ามันเป็นมันไหม้ไปมันไหม้ไปอีกพอแนะนำให้แกใช้ปุ๊บเนี่ยสอบผมจะหาเจอต้นอย่างนี้ยากหายากมากเลยมันไม่มีเลยไปดูภาพตรงนี้แล้วกันเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เยอะครับของแกครับแล้วแกทำยังไงมันก็ไม่หายยาแกก็ใช้มาทุกชนิดจากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยบอกว่าทำมาหลายปีแล้วเนาะหอมจีนประมาณ2ไร่เนี่ยเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าครั้งแรกนี่จะได้200กว่าถุง200กว่าถุงถุงละ5กิโลถุงละ5กิโล200กว่าถุงอ๋อแล้วรอบต่อไปมันถึงจะได้ขึ้นมาเรื่อยๆรอบต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันอยู่กับลักษณะของหอมว่ามันจะได้เอาออกเยอะไหมอ๋อครับครับเอาออกเยอะไหมปีนี้หมายความว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเด็ดออกเยอะเอาออกเยอะเหลืออยู่2ยอดแต่ดูสภาพตรง2ใบดูสภาพแปลงตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีใบแห้งเลยมันจะได้ออกนิดเดียวมันจะเหลืออยู่ 5-6 ใบถ้าอย่างนั้นอันนี้ต้องได้เยอะแน่นอนได้เยอะกว่าแน่นอนค่ะก็ต้องได้ตังค์เยอะทีนะเดี๋ยวผมจะลบมาให้ดูเดี๋ยว
ถอนดูนะครับอันนี้ไม่ใช้เพราะมันจะเล่งดอกจะเล่งดอกดีดอกไม่ไหวจะใช้กับนาข้าวนะครับอ๋อนี่โอ้โหลงไปถอนมากันสดๆเลยครับไม่มีใบแห้มเลยเนาะแค่ข้าวแค่ใบข้าวคือใบแรกๆที่เป็นติดโคนมานะครับเราก็จะเอาออกแค่นั้นก็นอกนั้นก็จะเอาใส่ถุงได้เลยชั่งกิโลได้เลยเนาะก็ใหญ่ด้วยครับมันก็จะได้นี่มันต้นเล็กมันติดมาด้วยตามปกติมันจะได้ออกใบคาบมันแค่ดําใบ2ใบหรอกครับเราก็พี่เกียก็จะได้น้ำหนักแล้วก็สวยงามแล้วก็หอมเรามันก็ไม่เหี่ยวครับหอมไม่เหี่ยวครับแต่ตามปกติถ้าถอนไปแล้วเนี่ยมันไปเก็บไว้ได้นานครับแต่ก่อนแกไม่ได้ใช้นะมันอัตราการข้างไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มันก็เหี่ยวแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วแต่ของเรายังสดเหมือนกับเจ้าของที่ใช้ยังสวยอยู่กินได้ครับอันนี้ครับกินได้จริงครับแต่มันชิวแต่กินได้รสชาติดีครับลองชิมดูเอาจริงๆครับเพราะว่าปลอดสารพิษพี่กล้ากินไหมเจ้าของกล้ากินแต่มันชิวหอมเกษตรกรเขาไม่ค่อยอยากกินมันชิวครับนี่ครับแบ่งกันกินอร่อยค่ะลองไหมหวานไหมครับพี่ก่อนลองกินมั่งถ้าแป้งอื่นกินแล้วหน้าอร่อยเอาหวานจริงๆครับถ้าแป้งอื่นมันจะฉิวของเรารสชาติดีกินของผักชีฝรั่งที่นี่ครับใช่ไม่ได้ฉุนเกินไปกำลังพอดีเลยครับอร่อยนะครับหวานทีนี้เมื่อใช้ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากบอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เขาอยากปลูกผักชีฝรั่งกันเนี่ยก็อยากจะถ้าเกิดว่าเขาประสบปัญหาเหมือนดิฉันเนี่ยค่ะขอให้มาใช้นุชฟอไลท์เหมือนดิฉันค่ะแล้วจะได้ประสบผลสำเร็จเหมือนดิฉันค่ะแล้วถ้าเกิดเขามาไม่ได้มีแนะนำให้ก็ได้ติดต่อได้ยังไงติดต่อได้ไงครับก็แนะนำให้ไปหาคุณดอนค่ะคุณดอนช่วยบอกหน่อยว่าติดต่อได้ไงครับผมนพกรขอแนบค้างนะครับหรือว่าศูนย์ของลาวีไว้บ้างก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็0841797855ครับ0841797855ครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าคล่องใจอะไรการวิธีการทำนะครับครับนี่คือความประทับใจของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอไรท์แล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ยังปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมครับอ๋อปลอดภัยทั้งคนทำด้วยแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนกินด้วยนะครับ